เอ็นดูปุ้มปุ้ยท่องคาถาปลอบน้องไซเอ้าบลูแต่เอ๊ะฟังแล้วทำไมคุ้นคุ้นจังยิ่งเห็นก็ยิ่งหลงความน่ารักของน้องไซเอ้าบลูลูกชายของปุ้มปุ้ยกวินเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักรักของครอบครัวนี้อยู่บ่อยครั้งหลายคนก็ต่างชื่นชมการเลี้ยงลูกของพวกเขาด้วยล่าสุดเมื่อน้องไซเอ้าบลูวิ่งชนขอบโต๊ะคนเป็นแม่อดใจไม่ได้ต้องเข้าไปปลอบใจแต่งานนี้ฟังแล้วทุกคนบอกแม่ทำไมคาถาคุ้นๆโดยกวินได้โพสต์โมเมนต์น่ารักรักนี้ลง TikTok THEREALGAVIN พร้อมแคปชั่นระบุว่าชนขอบโต๊ะได้คาถามัมไปวิ่งต่อได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมกาวายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพันธิป้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปุ้ยกวินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกวินปุ้ยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซีบีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไซอันบลูงานนี้แฟนคลับแห่เอ็นดูพร้อมคอมเมนต์บอกว่าต้องหายนะลูกถ้าไม่หายแม่น่าจะจัดทั้งเพลงไม่ได้หายเจ็บแข้งกับคาถาแม่อยู่คาถาคุ้นๆที่มาพร้อมท่าโอมมลึกกึกกึ๋ยสายตาคือแดดช่วยด้วยเอ่ย 555,555 คาถาคุ้นๆเป็นต้น